ข่าวด่วนล่าสุดนะครับแล้วก็นับเป็นข่าวร้ายของคนที่ชอบเล่น TikTok นะครับเพราะว่าคณะกรรมการควบคุมกิจการสื่อสารระหว่างประเทศนะฮะอาจจะส่งเรื่องนะฮะให้ Google แล้วก็ Apple นะฮะถอดแอป TikTok ออกจาก App Store แล้วก็ Google Play นะฮะโดยหน่วยงาน FCC เนี่ยหรือคณะกรรมการที่ดูแลกิจการเนี่ยเขาบอกว่าแอป TikTok นะครับมีความไม่ปลอดภัยนะฮะอาจจะแอบแฝงเอาข้อมูลของคนใช้นะครับไปเผยแพร่นะฮะซึ่งมีข่าวว่ามีการเผยแพร่ออกที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนนะฮะจึงเป็นความกังวลใจว่าจะให้มีแอปนี้อยู่ใน Play Store แล้วก็ Google Play ต่อไปหรือไม่นะฮะซึ่งถ้าทาง Apple แล้วก็ Google Play เห็นด้วยนะครับก็อาจจะถอดแอป TikTok ออกจาก Store ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะฮะซึ่งถ้าเป็นGoogle Play เนี่ยอาจจะหาวิธีลงได้นะเพราะมันซิกแซกได้แต่ถ้าเป็น Apple นะฮะอาจจะลงไม่ได้แล้วก็อาจจะเล่นไม่ได้อีกต่อไปยังไงขอให้ติดตามข่าวสารอัปเดตต่อไปนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ร้าน LB Mobile ด้วยครับขอบคุณครับ